สนับสนุนโดยโกแก่มันทุกเม็ดสวัสดีครับผมเสริมสุขกส,สิทธิประดิษฐ์สำราญรอดไปครับระจากเมื่อวงศารนะครับคุยข้อจอข่าววันนี้เช้าวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2 5 6พกครับนอกเหนือจากประเด็นที่เคลื่อนไหวเมื่อสักครู่แล้วนะฮะเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็ออกมาพูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะฮะก็อาจจะมีความคิดสอดคล้องกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั่วไปแต่ประชาชนทั่วไปที่อยากให้มีการเลือกตั้งอน,นันต์เข้าใจเหตุผลเข้าใจสถนานการณ์และก็อดใจรอได้ครับพี่ลานพี่เป๊ะวะขอแสดงว่าสามก,กลุ่มสองกลุ่มที่ขึ้นไว้อยู่เนี่ยรอไม่ได้ใช่ไหมก็คงในทํานองนั้นแล้เวเรื่องนี้นี่บอกท่านด้วยนะอย่างนี้ทราบว่าทางทีมงานติดต่อ ดรสุเศสัยไว้นะจะให้มาวิเคราะห์สถานการณ์หน่อยว่าสุดท้ายมันจะจอดป้ายยังไงรถแมพจะขยับขยื่นไหมมันจะมีอะไรแทรกขั้นกลางหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงเกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์เรื่องการพูดคุยสันที่สุขด้วยพี่เป๊บก็จะมีเรื่องนี้มาใช่ไหมครับก็เมื่อวานนี้มีแถลงการของพลเอกศราเกิดผลนะครับ แล้วก็ความคืบหน้าอย่างที่เราเคยรายงานไปเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า,ามีเซติโซนะครับเรื่องหนึ่งอำเภอแต่ว่าที่ตกลงกันแล้วขณะนี้ก็คือเรื่องของเซฟเฮาส์ที่จะเป็นสํานักงานร่วมที่ทั้งกลุ่มมาลาปัตตนีและฝ่ายไทยเนี่ยจะทํางานร่วมกันอันนี้เลือกแล้วนะครับอย่างที่เรารายงานก็คือเรื่องเอาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีเป็นที่ตั้งในการทํางานก็ช่วงเบรกท้ายจะมาลงรายเรื่องนี้อีกทีครับ,รบนอกจากนี้นะครับวันนี้ยังมีเรื่องที่เป็นควันหลงจากเรื่องจอดรถ ขวางหน้าบ้านใช่ไหมพี่หลานพี่เป๊ะฮะวันนี้เดี๋ยวมีการ์ตูนที่ถูกนํามาล้อเลียนกับสถานการณ์บ้านเมืองได้อย่างลงตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสําหรับคุยเคาะเจาะข่าวนะฮะเอาละครับพี่เป๊ะครับครับวันนี้ก็ไปเริ่มที่นังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับโพสต์น t i o ่นนะครับแบงอ์ไปนีเ่นก่อนแล้วกันครับเข้ากับสถานการณ์ครับเดนีเช่นนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์โรงเรียนเซ็นเบียนเมื่อวานนี้ครับคุณสมรคุณรจักร พูดถึงเซนคาเบียนนี่โอ้โหในแวดวงนักข่าวนี่จะคุ้นกับชื่อนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยที่ผู้นําเหล่าทัพเนี่ยเ,เรียนตั้งแต่เด็กจนจบมธัธยมปลายมาธัธยมกลางแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนในร้อยจอปอลอสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในฮอล์เฟรมก็มีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นแล้วมีลายชื่อในฮอล์เฟรมเนี่ยปีห้าเจ็ดหลังจากที่คอสจอขึ้นมานะครับ ตอนนั้นพลเอกประวิทย์นั่นกับพลเอกเอาทางรุ่น11ท,ที่เป็นประธานาพี่เสียเอลอะคาเดชศศิประภาอ oh, จะพลร11ครับอันนี้ก็ไม่ถูกกันนะครับคือเสียเลนี่ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับพลเอกประวิทย์เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ยอมให้พลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นและขึ้นฮอล์เฟรมแต่ว่าพอปี57สถานการณ์ก็พลิกนะครับแล้วก่อนหน้านั้นที่พลเอกประวิตรจะได้เนี่ยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร ก็ได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งอันนี้มาเล่าให้ฟังในส่วนของโรงเรียนเซกบเบียนเมื่อวานนี้ก็มีการชุมนุมประท้วงของผู้ปกครองนะครับแล้วก็ของสิทธิ์เก่าวรวมถึงนักเรียนยุคปัจจุบันเรียกร้องมีข้อกล่าวหาหลา,ากหลายนะครับต่ออาจารย์วินัยวิริยะวิทยวงเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์วินัยก็ยอมที่จะลงจากตําแหน่งพอ,อเพื่อเปิดให้มีการสอบสวนนะครับที่มีข้อกล่าวหาหลากหลายเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองของโรงเรียนนะครับ อันนั้นก็เป็นข่าวในหน้าหนึ่งคนหนึ่งนชันเก่าคนหนึ่งไปโผล่อยู่ด้วยนะครับคนเหลกพระจุนตามมาที่อ่ในข่าวในข่าวพูดถึงด้วยมีภาพด้วยบางคนเลขกพระจุนใช่ท่านก็รุ่นเดียวกับนายกรุ่นเดียวกับนายกแล้วเป็นฝ่ายที่ไปคัดค้านด้วยโอ้โหงานเข้าอย่างนี้คลเกพระจุนก็เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งงานเข้าเลยส่วนภาพแบ่งของโพสต์ครับในภาพที่เห็นนะครับก็เป็นภาพของน้องออนปียาครับจันทาทิพย์คนขวานะครับ ที่เป็นออทิสติกนะครับแล้วก็ทางเป็นภาพที่มีการฝึกอบรมเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาทางสมองเนี่ยมามีอาชีพหรือวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการชงกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของแบงก์ของโพสต์ออกมาใช้ส่วนข่าว b a n ก์ของโพสตหน้าหนึ่งกับเนชั่นหน้าหนึ่งเน้นข่าวไปทิศทางเดียวกันครับพูดถึงเรื่องคอสชอเนี่ยก็เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเลือกตั้งนะครับ ผู้บัญชาการหารบกก็มีการออกมากล่าวย้ำในสิ่งที่เป็นจุดยิงของรัฐบาลนะครับจะใช้มาตรการทางกฎหมายไม่ดำเนินการกดดันแล้วก็ไม่กังวลต่อสถานการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกสองนะครับเรามาปล่อยฟังเสียงยาวๆในส่วนของผู้บัญชาการฐานบกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในข่าวแบงก์อกโพสต์หน้าหนึ่งครับมุมซ้ายครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจครับเพราะว่ามีข่าวว่าไม่เอาอคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วอะไรเนี่ยนะครับวันนี้บางกอกโพสต์ก็มาเสนอประเด็นนี้ แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อเท็จจริงนะครับที่บอกว่ายังไม่เอาคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเราบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณหญิงสุดารัตน์กับ Ear ทางหัวหน้าทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับอดีตหัวหน้าพักเนี่ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ระหว่างการเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันเรื่องนี้แลวหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณหญิงหน่อยนะครับในรายงานข่าวของแมขกงโพสต์ก็บอกว่าคุณทักษิณก็ทักท้วงครับบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เลยสรุปว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับส่วนข่าวคุณพงศักดิ์เสียเพ้งนะครับที่บอกว่ามาเป็นเต่งหนึ่งเนี่ยในข่าวก็บอกเขาว่าเดินทางไปฮ่องกงเจอคุณทักษิณด้วยเราก็ได้รับการวางตัวให้ดูในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ไม่ได้หมายความว่าทักษิณเนี่ยเคาะแล้วให้เสียเพ้งเขาเป็นหัวหน้าพักนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของแบงกอกโพสต์ไปจบที่บทนำเลยครับบทนำของแบงกอกโพสต์ครับ พูดเรื่องปฏิจจรูปตำรวจครับตั้งข้อสังเกตเหมือนอย่างที่เมื่อวานนี้คุณสำราญสัมภาษณ์ในตำรวจอดีตานตำรวจนะครับเรื่องของการปฏิจจรูปที่บอกว่ายังไม่เดินหน้าไปถึงไหนเนี่ยแบงก์ของโพสต์ก็บอกครับว่าภาพลักษณ์ของตำรวจนั้นเสียหายมากตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่มีการแจกอ่างเปาโดยร้อยตำรวจตรีนะครับแล้วกรณีของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไปกู้ยืมเงินสามอยล้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยโปร่งใสที่เป็นสีเทาๆนะครับแล้วในตอนท้ายก็บอกว่าตลอดช่วงเวลาที่พลตเอกว่าพลเอกบุญสร้างนะครับในภาพที่เป็นประธานขับเคลื่อนในเรื่องของการเป็นยุราตํารวจเนี่ยก็มีการสรุปมาเรื่องเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคก็บอกว่าเป็นเรื่องที่รับฟังได้นะครับเป็นข้อเสนอที่มีนิ่งฟูมีความหมายที่บอกว่าให้คณะกรรมการข้าราชการตํารวจเนี่ย มามีส่วนในการพิจารณาผู้ประชาการตารวจก็คือปฏิเสธไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะเข้ามาแทรกแซงอันนั้นก็เป็นเรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องของการสอบสวนเรื่องของการกระจายอํานาจก็ยังไม่มีความชัดเจนตอนท้ายครับสรุปครับบอกว่าคสชเนี่ยโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องแสดงท่าทีให้มีความชัดเจนกว่านี้เพื่อขับเคลื่อนการไปรูปตารวจนะครับให้เป็นรูปธรรมครับ พอตอนเริ่มต้นเนี่ยประชาชนก็ฝากความหว,งวังไว้มากแล้วนายกรัฐมนตรีเองก็มาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของการปฏิรูปแต่ว่าเอาเข้าจริงๆพอใกล้เสร็จสิ้นจบเ,เวลากรอบเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลครับคุณสมรานุคุณประจักษ์ครับก็มีเวลาจนกระทั่งถึงต้นเดือนเมษายนสําหรับคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจนะครับที่มีผลเอกบุญสร้างเนี่ยมประดิษฐ์ส่วนสื่อภาคภาษาไทยนี่ปิดเปรีปยลานฮะ ประเด็นหลักๆเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าในมุมทางการเมืองเนี่ยนะครับแน่นอนแนวหน้าก็พูดถึงสถานการณ์ร้อนหน้าขณะน,นี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการออกมาพูดของทางพบบบด้วยนะครับท่านพลเอกเฉลิมชัยแนวหน้าบอกว่าพบบอบทุบโต๊ะเอาอยู่มอ็บเลือกตั้งเชื่อชาวบ้านเบื่อจุดไม่ติดนะครับขณะเดียวกันในส่วนของเดลินิวสครับค่ายสีบานเย็น ก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับมีการสั่งเอ็กซเรย์นะครับเรื่องพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบเรื่องอาวุธเนี่ย26จังหวัดเพราะว่าตบอยันไม่ใช้ไม้แข็งขุมมบนะครับอยากรีบเลือกตั้งนะครับอ,อยากรีบเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่เราจะนจําเส<อ><ใ>นอต่นประชมในเดที่สองนะใช่ไทยโพสต์สักนิดหนึ่งนะคุณมาจากขยายผลจากผ้าหัวข่าวแล้วครับกรรมการต้านโกงถอดใจเนี่ยนะ พอไปพลิกดูหน้าสามของไทยโพสนะฮะก็เป็นเรื่องบทวิเคราะห์ในคอล์กลองสถา,านการณ์เนี่ยบอกว่ากรรมการต้านทุจริตชุดบิ๊กตู่ยังระอ,าเ,อ,อา,นะา,าเสียป้อมขนะออภัยในชาติก็มาเสียป้อมนะฮะก็นี้เป็นความเคลื่อนไหวถือว่าเป็นนนยยาสําคัญเหมือนกันนะคุณเป๊ซี่ครับก็คือในคอตชอน่น,าานนะคณะรกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีท่านายกหลุงตู่เป็นประธานเนี่ยนะฮะก็จะมีอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการป้องการการทุจริตนะซึ่งมีอาจารย์ตอระกูลโยมานาคเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้อยู่ครับโอ้นี่แหละครับท่านก็ได้ทําหนังสือถึงนายกเลยนะทาคือไม่แสดงความไม่สบายใจนะว่ารัฐบาลจะเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาเรื่องการปราบปรามคอร์อรัปชันกรณีนาฬิกาของผลเอกประวิตธวงสุวรรณนี่แหละครับครับเป็นชนวนนะฮะคล้ายๆว่าท่านอาจารย์ตระกูลก็บอกว่า ทางคอตชอหรือทางรัฐบาลควรจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อดับวิกฤตตรงนี้นะคือใช้คําว่าดังนั้นท่านควรพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วเพื่อเป็นแบบอย่างตามที่ท่านเคยประกาศเจติญรุมในการต่อต้านการทุจริตยอย่างจรงิงจังรวมถึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญและเร่งด่วนของชาติด้วยคือชาติทีของอาจารย์ตรอตกูเนี่ยนะฮะใครมันไม่สบายใจถ้าอันนี้มันยังเป็นระเบิดคารัฐบาลอยู่อย่างเนี้นะฮะควที่จะปราบคอร์รัปชันก็มันก็เหนื่อย ครับนะอย่าว่าแต่กรรมการเลยนะกองหนุนลุงตู่ก็เหนื่อยอะไรประมาณน,นี้นะขณะนี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งพลเอกประวิตยเองก็ทํางานน่าดูตอนนี้นะขยันขันแข็งงานหลายอย่างก็เข้าตากรรมการอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นอนะไรที่ปักอกคัตบานอยู่นะก็จับตาสถานการณ์นี้ต่อไปการขยับของอาจารย์ตระกูลโยมานาคก,ก็คงจะเป็นชนวนเหตุประการหนึ่งที่อาจจะถูกขยายผลต่อไป นะก็น่าสนใจเรื่องนี้ฟังแล้วก็เราก็ไม่สบายใจเดี๋ยวว่าเบรกหน้ามาว่ากันต่อนะฮะเรื่องสถานการณ์ทั้งในภาพรวมแล้วก็ซอยย่อยลงไปนะครับในแต่ละกลุ่มแต่ละส่วนนะฮะจะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจบ้างอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ช่วงเบรกต่อไปช่วงเบรกที่3เราก็ยังจะมีบทสัมภาษณ์นะครับจากคนที่จะมมองภาพการเมืองในปัจจุบันด้วยช่วงนี้พักผู้เดียวคับท่านผู้ชมก็ส่ง s อสเวเข้ามาได้นะครับ4155888ครับ Yeah. <laughs> you